เฟมพี่มาเดชว่าที่เจ้าบ่าวแมทพีรณีเปิดภาพครอบครัวอบอุ่นหน้าตาดีทั้งบ้านลูกชายอดีตผู้ช่วยปลัดกทม.ทำเอาหลายคนอยากรู้จักเลยว่าหนุ่มที่เข้ามาดูแลหัวใจของนางเอกสาวแมทพีรณีและทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์หนุ่มคนนี้คือใครกันนะและสุดท้ายเจ้าของแหวนเพชรเม็ดงามถูกเปิดวาบและทุกคนก็ได้รู้จักกับเฟมพิมาเดชสิวพรพิทักษ์แบบเต็มๆต้องบอกว่าทั้งหล่อและโปรไฟล์ดีมากเฟมพิมาเดชปัจจุบันอายุ34ปีเป็นลูกชายของนายอภิรัตน์สิวพรพิทักษ์อดีตผู้ช่วยปลัดกทม.และยังเป็นพี่น้องกับฟานอกรินสิวพรพิทักษ์อดีตนักแสดงและเชฟฟินสุภรดีสิวพรพิทักษ์และน้องสาวคนเล็กอีกหนึ่งคนของบ้านสมัยเด็กเฟมพิมาเดชเป็นนักกีฬาแบดมินตันลงแข่งประเภทคู่กับน้องสาวความเก่งระดับคว้าเหรียญคว้าถ้วยมาครองเลยทีเดียวในด้านของการศึกษาบอกเลยว่าเฟมพิมาเดชโปรไฟล์ไม่ธรรมดาในสมัยมัธยมเคยศึกษาที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันและศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์ San Francisco State University และจบปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องบอกว่าครอบครัวของเฟมพิมาเดชนั้นอบอุ่นและน่ารักมากๆที่สำคัญหน้าตาดีกันทั้งบ้านจริงๆ